อโลฮาค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มาสอนเล่นอูคูเลเล่แต่จะพาเพื่อนๆแบกเป้ใบจิ๋วไปทริปสั้นๆที่สุดแสนจะสันสู้3วัน2คืนทั้งมันทั้งท้อกับ Apple Show ในฮ่องกงลุยๆ EP 1จริงๆแล้วทริปนี้ตั้งใจจะมาดูคอนเสิร์ตCocktail Flatที่รวมศิลปินโอ้โหเยอะมากๆจริงๆและที่สำคัญฮ่องกงไม่ได้จัดงานนี้มาหลายปีมากๆแล้วเราก็เลยอยากมาดูมากๆก่อนเครื่องจะขึ้นก็ต้องบิ้วกันสักนิดนึงนะนี่เป็นทริปแรกที่เราไปฮ่องกงเราไม่เคยไปมาก่อนเลยตื่นเต้นโคตรๆจะเจออะไรบ้างเนี่ยในที่สุดก็มาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงแล้วจ้าขึ้นรถเขาไปเลยจ้ามีรถไฟไปถึงที่ตม.เลยนะเราค่อยไปซื้อบัตร Octopus นะคะเพื่อเอาไว้ใช้ในการเดินทางตลอดทั้งทริปของเราเลยตอนนี้ Apple เลือกใช้รถบัสค่ะเพราะว่ารถบัสเนี่ยน่าจะเซฟตี้ที่สุดสำหรับเราไปเจอเพื่อนคนไทย2คนด้วยเขาก็เดินหารถเหมือนกันที่จะไปที่เดียวกับเรานี่แหละต้อง A21 เท่านั้นนะคะรถบัสอะมันมี2ฝั่งนะมึงไปรอฝั่งนึงมึงไม่ได้ขึ้นมึงต้องมาฝั่งนี้จากสนามบินฮ่องกงไปที่ที่พักของเราบริเวณจิมซาจุยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพอเก็บของเสร็จแล้วเราก็จะไปดูคอนเสิร์ตกันต้อนรับคุณใหม่นะคะคุณเอ็กและคุณออนเรียกถูกใช่ไหมคะขอบคุณมากแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อรถไม่ได้จอดในจิมซาจุยที่เราต้องการเขามาจอดตรงกลางทางอ่ะ You follow this way and then go to pass the outside follow to the staff area Yeah staff area You okay Yeah okay Look at the instruction Okay เดินไปเรื่อยๆเดินแบบไม่รู้อ่ะเปิดแมปไปเดินไปมันใช่หรือเปล่าวันนี้เรือเฟอร์รี่ที่จะพาเราไปฝั่งนู้นโดยที่ไม่เช็คอินเข้าโรงแรมเฮ้ยไปดีวะแต่ไปไงวะเรือใช่ไหมที่คุณต้องไปอ่ะไปดีวะวิ่งฝั่งไหนเขาแฟนๆฉันดูแกอยู่จากฝั่งนี้อุ้ยนี่ไงที่จัดงานถึงท่าเรือแล้วเฮ้ยไหนที่สุดถ้าเราขึ้นเรือลำนี้ไปได้เรือเฟอร์รี่ก็จะพาเราไปถึงที่จัดงานจนได้ Central Harbourfront Event Space โอ้ยดีใจน้ำตาไหลพรากๆแต่ข้างในจะเป็นยังไงยังไม่รู้ต้องไปสู้กันต่อนะติดตาม EP 2 EP ต่อไปได้จะเข้าไปเจออะไรเจอเรื่องตื่นเต้นขนาดไหนบอกเลยว่าสุดจริงๆในชีวิตนี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ follow Apple Show ด้วยนะที่ Super Apple Show ชื่อเดียวกันทุกแพลตฟอร์มเลยจ้า